วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำการปลูกชะอุ่มนะคะอันนี้ก็สั่งมาจากเพจ Facebook นะคะก็สั่งมา50กิ่งนะคะก็กิ่งสวยมากค่ะนะคะออกรากออกเลยอย่างสวยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทยอยใส่ในครุกก็เอาไปปลูกกันนะคะอาจจะปลูกไม่หมดนะคะวันนี้เพราะว่ากิ่งมันก็เยอะนะเราปลูกคนเดียวด้วยเดี๋ยวเอาไปสัก10กว่าต้นก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยปลูกอีก10-20ต้นก็แล้วกันนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกหลังบ้านนะคะเราจะปลูกเป็นแถวแถวไปอย่างนี้นะคะเกิดไม่เกิดก็ไม่รู้นะคะแต่น่าจะเกิดเพราะว่ารากมันเยอะแล้วค่ะจะปลูกตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขุดหลุมกันค่ะนี่ค่ะเราก็ทำการขุดหลุมไว้นะคะเป็นแถวแบบนี้นะคะก็ขุดยาวไปถึงนู่นเลยค่ะไปถึงดินเอาตรงนู้นเราจะขุดประมาณสัก2แถวก่อนนะคะแล้วเราก็จะทำการปลูกชะอมกันค่ะขุดได้ทั้งหมด2แถวนะคะทั้งหมด98หลุมนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะพลาสติกถุงอะค่ะถุงเนี้ยออกนี่นะคะเราก็จะทำการตัดนะคะตัดตรงนี้ตัดให้ดีนะคะเดี๋ยวมันเริ่มรากก็ฉีกถุงออกนะคะนะคะก็จะเป็นรากพร้อมที่จะปลูกนะคะนี่ค่ะสวยมีทุกอันเลยนะคะก่อนที่เขาจะส่งให้อันนี้ก็ซื้อมาจาก Facebook ก็50กิ่ง400พร้อมส่งค่ะเก็บเงินไปทางนะคะค่ะเราก็ปอกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมาถึงนะคะก็สภาพก็ยังสวยอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้ามาถึงแล้วก็ให้เอาออกจากกรงแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะคะแช่น้ำประมาณ10นาทีนะคะให้แล้วค่อยเอาขึ้นให้แห้งก็ค่อยเอามาปลูกนะคะเราจะแกะออกประมาณ18นะคะเพราะเรามี18หลุมนะคะเดี๋ยวขอตัวแกะก่อนนะคะนี่ค่ะเราจะทำการปลูกนะคะให้วางไปแบบแนวนะคะ
แล้วก็วางแนวตรงนะคะไม่ต้องเสียงแล้วก็กลบไปเลยค่ะต้นแกะนะคะมันจะกลิ่นชะอมออกเลยพอแกะไปก็หิวข้าวไปค่ะเพราะว่าหิวไข่ทอดอะค่ะไข่ทอดใส่ชะอมกลิ่นชะอมอะเป็นคนที่ชอบกินชะอมมากนะคะก็จะปลูกไว้ทอดชะอมให้ลูกกินนะคะเดี๋ยวเราจะปลูกไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็ปลูกแล้วก็เหยียบไม่ให้มันต้นมันเอ็นนะนี่ที่เราก็ใหญ่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะคะนี่คือหลังบ้านนะคะทำเลหลังบ้านก็ดินยังไม่ถมแล้วมันยังไม่ถ่ายด้วยค่ะก็ปลูกยังไม่ได้เต็มที่ก็ปลูกไปแค่ประมาณ18ต้นนะคะวันนี้เดี๋ยวรอเกลี่ยดินก่อนนะคะก็จะปลูกนี่คือข้างๆนะคะอันนี้ก็สวนปลานะคะสวนปลาดินเราก็จะมีแค่นี้ก็มาถึงเท่านี้นะคะแล้วก็ปลูกสองแถวก่อนนะคะแล้วเราก็จะปลูกต่อไปเราก็จะปลูกมุมข้างๆไปในแนวโซนนี้นะคะการปลูกชะอมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะก็บอกแม่ค้าเขาบอกว่าให้รดน้ำอย่างสม่ำเสมอเช้าเย็นนะคะเพราะว่าชะอมไม่ได้ทนร้อนนะคะทนแดดทนร้อนนะคะเขาชอบน้ำเหมือนกันแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วอันต่อไปก็เป็นการรดน้ำนะคะเดี๋ยวขอไปรดน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็จะทำการรดน้ำนะคะหนึ่งขันก็เยอะแล้วนะคะรดให้หมดเลยค่ะก็การปลูกชะอมก็เป็นอันเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ